ก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่เราเป็นพาร์ทที่2ที่เราไปเที่ยวเกาะเสร็จกันนะครับไปดูไปขุดหอยไปเรียนรู้เรื่องหอยกันนะครับแล้วก็มากินอาหารทะเลนะฮะแล้วก็ไปดูภาพพื้นบ้านนะครับที่เขาทอกันที่นั่นเลยนะฮะแล้วก็ไปเยี่ยมชมการทำน้ำมันมะพร้าวด้วยแล้วก็ศูนย์ฝึกลิงด้วยนะครับแต่สำหรับตอนนี้นะครับเรามานอนกันที่เขาศกครับแล้วก็คลิปนี้จะค่อนข้างแอดเวนเจอร์นิดนึงนะฮะจะพาไปชมวิวสวยๆของเขาศกนะครับแล้วก็ไปเดินป่าด้วยนะฮะล่องทูปปิ้งครับแล้วก็ไปนอนบนแพครับติดตามดูนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็เริ่มต้นการเดินทางด้วยการตื่นแต่เช้าเลยนะครับสำหรับวันที่3ของการเดินทางในสุราษฎร์นะครับมาเที่ยวกันที่นี่ครับอุทยานธรรมเขานางในหลวงครับอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่จุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่พักของเราประมาณสัก70กิโลได้นะครับก่อนลิงว่าต้องตื่นแต่เช้าครับเราจะพามาชมทะเลหมอกครับสิ่งที่เราต้องทำครับคือต้องเดินขึ้นครับเดินขึ้นเขาล้อเล่นน่ะเห็นทะเลหมอกด้วยเหรออย่าไปเชื่อพี่เหมือนเกาะเสร็จอ่ะนี่ทะเลหมอกขึ้นมาดูแล้วโอ้ว้าวโอ้สวยจริงว่ะสวยเหมือนเกาะเสร็จเลยพี่โอ้ my god ว้าวนี่คือภาพแรกที่เราเห็นนะครับมันจะขึ้นไปจุดยอดอลังมากมากโอ้โหพานอนละมากนี่เลยตอนมาไม่เห็นรู้สึกนี้เลยว่าฝั่งนี้จะสวยงามขนาดนี้ตรงนี้ครับผมหมอกเนี่ยขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงเฮ้ยว่าคุณอาถอดรองเท้าถอดรองเท้าด้วยไหมไม่ต้องละข้างบนเป็นศิลาแรงล้วนมีบ่อน้ำด้วยโอ้มีบ่อน้ำด้านบนมีเจดีย์ด้านบนโอ้วิวอลังการมากครับโอ้โหให้ดูจากส่วนที่เราเดินขึ้นมาก่อนว่ามันสูงขนาดไหนนี่ฮะจากจุดด้านล่างนะหรือว่ามีหมาน้อยเดินขึ้นมาด้วยเหรอเนี่ยบันไดมันต้องก้าวขายาวมากเราดูน้องเอ็นจอยถ่ายรูปดีกว่าครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ที่ตอนแรกที่พี่ตายบอกคิดว่าจะแบบเหนื่อยกว่านี้แต่อันนี้ก็เหนื่อยอยู่มันเพราะมันเป็นบันไดแต่คิดว่าสบายเดินไม่ถึง10นาทีวิวด้านหลังเจดีย์บ้างดีกว่ามีอะไรWe'll be right back.
อันนี้ประตูทางเข้าวัดครับโคตรเท่เรียกวัดก็ไม่ได้นะมันยังไม่ได้เป็นวัดที่โรงแรมครับเมื่อคืนมามืดไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ข้าวกินข้าวข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวห้องพักที่เราพักริมน้ำไปทางนู้นนะครับวันนี้น้ำใสมากไปดูน้ำซะหน่อยโอ้น้ำใสกริ๊กว้าวน้องหมวกยางเสือน้ำลึกไหมอ่ะไม่ลึกเท่าไหร่ไม่ได้ลึกเท่าไหร่มันมีจุดโอ้ยใสมากเลยลงไปดูได้ลงไปดูได้ลงไปดูข้างล่างหน่อยนะน้ำใสมากเลยว้าวยังกระสะน้ำเนี่ยใสอะไรเบอร์นี้อู้ยเห็นปลาด้วยเต็มเลยมีปลาเต็มเลยครับน้ำใสด้วยที่นี่เขาจะเล่นห่วงยางกันนะครับล่องทูปปิ้งว้าวน่าเล่นเลยอ่ะน้ำมันใสอ่ะเฮ้ยเอ็นจอยจุ่มเลยอ่ะก็ลองก็อันนี้พร้อมเปียกแล้วเหรอเอ็นจอยเป็นชุดที่เตรียมเล่นน้ำอยู่แล้วเฮ้ยเย็นน้ำใสด้วยเย็นนะเย็นมากว้าวนี่ปลามันจะมากัดขาไหมอ่ะเย็นมากไม่เย็นมันก็เช้าเองเดี๋ยวใส่เสื้อกันหนาวเล่นน้ำเย็นคนลุกเลยปลาปลาเต็มเลยร้อนเลยด้วยทำไมนี่ร้อนเนาะฮะคนมันหิวเฮ้ยมาเร็วกินข้าวครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำแหละแต่ทำที่หนาวฮะเล่นตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะไม่ได้อาบน้ำไงก็เลยทำเนียนๆลงไปอยากให้เห็นก็อาหารเช้ากับใส่น้ำสวยมากลวดลุงทุกวันทุกวันข้าวผัดผักกะทิมากนี่คนไทยเลยโบโชที่แบบไม่มีภาษาอังกฤษอย่างเดียว Art River View Lodge เห็นที่ที่เขาศพนะครับเดี๋ยวจะเล่นทุบไปอย่างนี้เอาละครับเมื่อคืนมาดึกไปหน่อยนะครับไม่ได้พาชมบรรยากาศในรีสอร์ทนะครับว่าที่พักเมื่อคืนเรานอนกันยังไงนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบไหนไปชมกันเลยครับเมื่อคืนมันมืดนะครับไม่เห็นทางเดินแบบนี้ตอนนี้ได้เห็นวิวแล้วว่าที่พักเราสวยงามขนาดไหนอยู่ริมลำน้ำใสกริ๊กเลยคลองที่เห็นข้างๆเรานี่คือคลองศกนะฮะห้องพักที่นี่ไม่มีแอร์นะครับมีแต่พัดลมนะแต่อากาศดีมากห้องพักที่เรานอนที่นี่เขาจะใช้กุญแจแบบนี้นะครับล็อกห้องมีโต๊ะนั่งหน้าบ้านแต่มีแต่พัดลมนะครับไม่มีแอร์เตียงกลางมุ้งแบบนี้ครับฮ่ากินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะ
ตอนนี้เอ็นจอยกับพี่บอยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาสุกนี่ป้ายบ่เริ่มเลยและที่นี่ครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีลำน้ำลำธารสวยมากน้ำตกเยอะมากอุ้ยน้ำตกเยอะเพียบเดินแค่ 3.5 กิโลใกล้มากนี่ครั้งแรกของเอ็นจอยเลยพี่บอยเคยมาไหมเคยมาเมื่อนานมากแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจำแทบไม่ได้เลยดูแบบทันสมัยมากขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาสกสกถ่ายไปเสร็จแล้วปากลับกลับไปถึงแล้วเช็คอินเดี๋ยวจะพาไปดูแผนที่ของอุทยานเขาสกนะครับว่ามันใหญ่มากแล้วมันก็กินพื้นที่ไปถึงเขื่อนเขาสกด้วยอ่ะที่เราจะไปนอนคืนนี้เที่ยวหลานเขื่อนเที่ยวหลานอ่ะโอเคก็มาทีไรก็ไปเที่ยวแต่ในเขื่อนทุกทีเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาที่นี่นานมากอุทยานที่ทำการอุ้ยนี่ตรงถนนใหญ่เข้าไปนิดเดียวมีบัวผุดแต่เลยตรงนี้ไม่มีบัวผุดแล้วก็น้ำตกหรือเข้าไปอีกก็มีน้ำตกแผนที่เขาน่าสนใจนะใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจะมี QR code ไหมมี QR code เขาศกด้วยลองสแกนกันดูสิมีเบอร์คอนแทคครับติดต่อสอบถามอย่างแค่เขาศกโหแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากครับผลการสแกนออกมาเป็นเว็บไซต์ตรึงตรึงโอ้สัญญาณเข้าไปที่หน้าของกรมอุทยานเลยอันนี้อุทยานอันนี้จะเป็น Facebook และนี่ก็เป็น YouTube พี่อุทยานมี YouTube ด้วยเหรออุทยานมี YouTube ด้วยไหนเข้าไปดูสิเอาละครับเราเดินทางมาถึงนี่แล้วบางหัวแรดตรงนี้เป็นศูนย์บริการอีกศูนย์นึงตั้งเต็นท์ได้มีจุดกางเต็นท์ด้วยมีห้องน้ำด้วยถ้าเราเดินมาจากตรงโน้นเมื่อกี้ก็ประมาณ6กิโล6กิโลเมตรมาถึงนี่6เหรอใช่นึกว่า3 6ถ้าสวรรค์ไม่ได้ถึงนี่หรอแล้วก็จุดที่ไปเที่ยวได้ที่บอกเลยว่าสวยๆก็คือเนี่ยตั้งน้ํา3กิโลน้ําตกทานสวรรค์เนี่ยสวยมาก3กิโลตรงนี้ก็เล่นน้ําได้เจอที่อ่ะว่างั้นอุ้ยมีโค้กขายด้วยสไปร์วัดน้ำเปล่าก็มีอะไรอ่ะปูรูไหนใช่ไหมคะใช่มันมีหางปูรูมันน่าจะอยู่เตาบนดอยมากกว่ามีหางนะไอ้นี่มันก็มีหางนะคะเนี่ยตัวนี้มีหางเช่นเนี่ยโดยบางหมาเราจำได้อยู่ว่าแบบจะพร้อมครับพร้อมเดี๋ยวเราจะไปเดินไปที่อะไรน้ำตกหรือว่าตั้งน้ำตั้งน้ำอ่ะตั้งน้ำ3กิโลเดี๋ยวมีช่วยไหมเดี๋ยวเดินเร็วดีไหมวอร์มก่อนวอร์มก่อนเลยเดี๋ยวอีก2คนเดี๋ยวเราพิบัติสุดท้ายว้าวทำไมอะคะเป็นไม่ได้เลยไม่ได้เหรอคะไม่ได้เหรอเพิ่มน้ำตาลไปทาเดินเลยค่ะเดินน้องน้องเดินค่ะน้องใช่ไหมคะแล้วเราแค่น้ำเปล่าเรามีเจ้าหน้าที่นำนะครับรอดไหมรอดผ่านตัวเองคุยกันโอ้ยน้ำเต็มใสกริ๊กเลยโอ้โหลื่นแล้วครับลื่นเอาแล้วครับมันเลื่อนอย่างนี้ตลอดไหมคะไม่นะค่อยๆลงค่อยๆลงนะจ๊ะหิวแล้วครับเอาได้ไหมโอ้ยน้ำพัดสวยบรรยากาศสิว้าวฉีดใหญ่เลยครับฉีดใหญ่เลยครับไม่เดี๋ยวเราต้องเ
เฮ้ยแต่เรามีสเปรย์มีสเปรย์ค่ะใครจะฉีดฉีดไว้จะกระจัดที่นี่ตัวขนาดพอแล้วจะเยอะอะไรขนาดนั้นฉีดจะกระจัดที่นี่ตัวขนาดนี่ฉีดแบบไม่ให้มันเจริญเติบโตเลยทางก็จะเละๆหน่อยๆนะครับคือมันจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ความเละสวยมากคือดินสีเหลืองส้มเลยอ่ะเป็นจุดที่เราสามารถแคมปิ้งได้ใช่ค่ะก็คือมีลานกางเต็นท์อย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นลานกางเต็นท์นะคะแล้วก็เป็นทานน้ำยาวๆว้าวต้องอาบน้ำในลำธารอาบได้อาบได้มีห้องน้ำไหมครับไม่มีห้องน้ำธรรมชาติห้องน้ำตามธรรมชาติแล้วก็กินน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำธรรมชาติโอเคแต่ว่ามันเดินเข้ามาใกล้มากไม่ไกลแล้วก็แบบหอมมาได้ก็ออกไปซื้อโค้กแป๊บเดียวเองใช่เอ็นจอยเจอท่าเขาแล้วครับเฮ้ยฉีดแล้วสงสารมันเดี๋ยวต้องฉีดรองเท้าด้วยใช่ไหมเดี๋ยวฉีดรองเท้าก็ได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์มันออกก่อนพอไงเนี่ยไม่ออกหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องหยิบออกมันมีว่าอย่าดีดมาทางนี้นะต้องหยิบครับไม่หยิบมันเกาะไม่เอาไม่อยากหยิบเลยอ่ะไอ้ย่าแยงอ่ะไม่กลัวแต่ว่าไม่กล้าหยิบหยดไปไกลๆนะคะอ๋อฉีดก็ได้ค่ะฉีดรองเท้านี่ๆๆผมกระดึบดึบกิ่งไม้ไงโอ้ยว้าวๆๆๆๆๆๆมันเกือบกระเด้งฮะโดนท่าไปแล้วมาถึงแล้วตัวใหญ่มั้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยนั่นถือว่าตัวใหญ่แล้วเหรอคะใช่อันนี้ยังไม่กินเลือดนะเคยเห็นตัวใหญ่กว่านี้ไม่ใหญ่อีพีนี้นะครับเนี่ยครับมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอคะนี่ยังเล็กอยากมีใหญ่กว่านี้อีกฉีดทำไฟไหม้ว้าวแล้วมันจะเหลือทับให้เราเห็นเนอะเนี่ยเป็นถ้ำเซรามิกหรือเปล่าแบบไฟไหม้ที่ไหนหรอเนี่ยที่บอกถ้ำไฟไหม้ถ้าไฟไหม้ก็พอนะไปทับไฟไหม้ไปถ้ำทับไฟไหม้อ๋อทับคือทับจนไฟไหม้อ่ะไอ้จอยจำได้ไหมที่เราไปข่าวกรมธรณีอ่ะเขาจะอบรมว่าดินตะกอนมันทับกันจนแบบเป็นหินอ่ะแล้วมันร้อนเหรอเออมันล้านปีอ่ะว่าสารวัตรหินอะหรือว่ากลุ่มหินตะกอนอะแกนี่เป็นแมกมาแบบใต้โลกหินตะกอนทั้งหลายนี่เกิดจากการทับถมของเศษดินเศษหินใช้เวลานับล้านปีลื่นมากครับวันที่ไปออกหลวงอะไปเดินดูที่มันเป็นก้อนที่มันมาการจูบให้ดูเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆนะครับซูมใกล้ๆนะครับนี่นี่ครับท่าครับให้เห็นชัดๆใช่แล้วนี่จูบให้ดูนะครับจูบเลยเหรออ่าอุ้ยเขาปากด้วยเห็นไหมอุ้ยกินเลือดเลยอ่ะเฮ้ยจะจูบท่าจูบท่าเลือดออกเลยอ่ะทิ้งทำไมน่ารักจะตายนี่ครับท่าครับอุ้ยล่วงแล้วครับหายไปแล้วมันไปแล้วนี่เลือดโชคเลยครับนั่นน่ะสิจะกัดเลือดชกเลยเดี๋ยวเลือดจะไหลหมดตัวจนกระทั่งผมซีดตายติดตามดูครับท่านผู้ชมขอหมดฮะเดินเร็วจังไปตรงนี้ทางนี้ไม่ค่อยเลื่อนทางนี้มาทางรักไม้อ่ะมันมีอะไรอ๋อเป็นพวกต้นไทรเหรอแต่เก็บๆนี่ตรงล่างนี้เรียกภูพรโอ้โหแขนงลากมันแบบว่าอลังการมากอ่ะดูทรงแล้วแบบสวยนะเหมือนสายน้ำไหลอันนี้เนี่ยแข็งมากเรียนธรณีมาเราต้องรู้โอ้แล้วดูรากไม้ครับเขาเกาะพื้นดินแบบว่าคลุมขุดพื้นลงไปเรื่อยพื้นเลยอ่ะไม่เกิน3เมตรเจอหินนี่แกจะทีแหละนี่หรอครับได้ที่แหละทำไมอ่ะเพราะว่าลากมันเพื่อชนิดนี้มันไม่มีลากใหญ่มากเป็นน้ำพุที่มีลากใหญ่แทงลากไปลึกๆได้แต่ไม่ขึ้นยันนี้ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เป็นการทับสังมันไม่ใช่ทำอะไรดูว่ามีทากมาเกาะหรือยังไปครับเดินทางต่อครับปึ้ง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 
ไปกันทุกคำฟันเป็นร่องให้เหยียบไว้ใช่ครับฟันเป็นที่ยันได้เหยียบดินออกก่อนซ้ายเหยียบเลยฝากหน่อยเดี๋ยววันนี้เราถ่ายแค่อยู่แค่ตรงนี้เลยนะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามีโปรแกรมต่อค่ะเราจะไปล่องหกยางแล้วก็ถ้ามาคราวหน้าคงได้ไปถึงตรงตั้งน้ำเดี๋ยวอันนี้ลองไปดูน้ำตกสรุปแล้วไปต่อ90องศาเลยสรุปแล้วไปต่อไปต่ออีก300เมตร300เมตรจุดนึงแล้วค่อยกลับไปถึงลำธารแล้วจะลึกปะเนี่ยน่าจะลึกมากถ้ามาน้ำหน้าน้ำน้อยก็จะเห็นขึ้นน้ำไหลไปตรงนี้น้ำเยอะครับแต่น้ำเขียวใสเลยนะว้าวเป็นลานกว้างมากนี่นี่เองทับไฟไหม้แคมปิ้งได้แคมปิ้งได้เป็นลานกว้างเลยอะโอ้ยผีเสื้อสวยมากนางปอนะน่ะฮะนางปอเหรอนึกว่าผีเสื้อเขียวเขียวว้าวสัมผัสน้ำเย็นๆซะหน่อยรอได้ทำไมเรียกว่าครับไฟไหมอ่ะคะครับครับเจ๊อินเตอร์จะไหมครับเหมือนกับเป็นฐานครับอะไรประมาณนั้นใช่ไหมมีปลาด้วยมีปลาด้วยเห็นปลาแล้วโอ้มีปลามีปัญญาป่ะเนี่ยเดี๋ยวใส่ขึ้นมาก็รู้นะนี่น้ำนะแต่น้ำลึกนะลงไปไกลนะระวังลื่นนะเฮ้ยฟ้ากดสดมีลูกเป็นไงครับข้าเกาะอยู่ที่รองเท้าครับรองเท้าค่ะข้าเกาะอยู่ที่รองเท้าพี่บอยตรงไหนอ่ะอ๋อนั่นไงคนตาไวมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เจอมันอยู่แล้วก็เอามันทิ้งอ๋อมันก็เลยมากัดที่แทนใช่โอ้ตรงนี้ถ่ายก็ตกตกสวยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยนะเดี๋ยวเดินไปแค่กิโลเดียวใช่แต่เมื่อกี้ปีนเขาเหนื่อยขอพักเบรกกันไม่พูดสักหนึ่งหายใจไม่ทันเฮ้ยพุงพวงฮึบไม่ตอนนี้หายใจเข้า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 แล้วก็มีอีกจุดนึงครับอยู่ใกล้ๆบางหัวแรดนะครับเดินอีกด้านนึงก็จะเป็นน้ำตกสวยๆนะฮะอันนี้เอนจอยเขาถ่ายมาฝากพอดีผมเดินไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับ
จะเห็นน้ำตกอยู่อีกฝากหนึ่งของลำธารนะครับสวยมากเลยแหละถ้ามีโอกาสคงได้ไปรอบนี้ครับเราก็ออกมาทำกิจกรรมชิลๆด้วยการล่องห่วงยางกันดีกว่านะครับที่นี่นะฮะเขาคิดคนละ300บาทนะครับสำหรับการล่องห่วงยางแบบนี้มีบริการมีสตาฟมาดูแลนะครับแล้วก็มีห่วงยางมาให้ทุกที่เลยนะสนุกมากทีเดียวนะถ้าใครมีโอกาสไปที่เขาศกนะครับพักแถวนี้ลองไปล่องของศกด้วยห่วงยางกันดูนะฮะสนุกมากเขื่อนอะไรนะเขาศกชื่อจริงชื่อเขื่อนวชิรและอะไรนะเขื่อนอะไรนะราชประภาเขื่อนราชประภาพี่เดี๋ยวแล้วก็นี่ให้ดูเวลาเปิดปิดค่าลงค่าเรืออะไรก่อนนะฮะใครจะมาเที่ยวรีบมานะครับเพราะว่าเขาบอกห้ามลงเรือตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นหกโมงเช้าแหละมันจะมืดเกินไปนะแต่ว่าค่าเข้าอุทยาน40บาทครับแล้วเขาจะมีราคาอยู่นะเส้นทางไปกลับแต่ว่าวันนี้เราได้รับการดูแลจากอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับเข้ามาอินสเปกพื้นที่นะครับน้องหมาตัวใหญ่มากอ่ะข้าวน้ำน้ำอ่ะวันนี้ได้นั่งเรืออุทยานไปแพร่ตะวันครับนี่เหลือสปีดโบ๊ทด้วยจะทิ้งหนูเหรอฮะนั่งได้ครับจริงป่ะคนมานี่ครับเอากระเป๋าไปฝั่งโน้นคนเป็นน้ำนั่งรับอุทยานฝั่งไหนครับครับผมครับไปครับวันนี้ได้นั่งเรือสปีดโบ๊ทของอุทยานด้วยเป็นสิทธิพิเศษมากๆเพราะว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ไปอินสเปกว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นแสงหน้าสวยมากอาจารย์เคยมาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งวันสองครั้งมีนอนครั้งหนึ่งกับไม่นอนครั้งหนึ่งแต่ตอนครั้งที่มีนอนอ่ะมาวันที่ฝนตกแล้วก็มีหมอกเต็มว่าคงคะหายใจรู้สึกเหมือนหายใจเอาอากาศเยอะเกินไปเมื่อแต่เมื่อกี้อ้าปากผลข้างเคียงคืออะไรกินอ่ะเอาอากาศดีเข้าไปในปอดเยอะนี่ปากหนูสวยมากด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนที่เป็นนี่อินฟอร์เมชั่นร้านอาหารร้านสวัสดิการสวยงามมากตรงนี้จัดเป็นนิทรรศการด้วยนะครับเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับอะไรของเขาศกนะครับโอ้ยทำเป็นสนามหญ้าครับแหมน่ารักสวยเจ๋งอ
นี่ครับอยากจะให้ดูนะครับว่าจุดนี้ของเขื่อนนะครับเราจะมาผ่ามี 4G นะครับผมใช้ เอ เดียวโอ้สุดยอดอ่ะเพราะว่าเคยไปพักหลายที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่ทิ้งขยะแยกสนิเรื่องราวข้อมูลของอุทยานฮะมีกิจกรรมจิบกาแฟแลนกยามเช้าชมหนังตะลุงตอนฮะชมหนังตะลุงตอนเย็นกินข้าวตอนเย็น1ทุ่มเหมือนรับฉายหนังตอนกลางคืนอ่ะเฮ้ยเก๋เก๋ยังไงเนี่ยน่าสนใจอันนี้เป็นกิจกรรมของอุทยานเองนะจ้ะนะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานเขาศกนะครับแล้วมีหนังตะลุงด้วยเหรอคะมีค่ะคือจะเล่นแบบอ๋อนี่ไงชอบหนังตะลุงอ่ะอ๋อเอ้านี่ๆๆๆโอ้ว้าวโอ้กิ๊บเก๋มากน่าสนใจครับลงแบบไม่รู้เราจะมีโอกาสได้ดูมั้ยเนี่ยไม่รู้เราจะมีโอกาสได้ดูมั้ยเนี่ยเพราะเราพักอีกที่นึงลงไปนี่น้ำเออตรงไหนนี้น้ำเป็นกระแสของถิ่นภาคใต้คณะสุทินบัวทองก็คณะที่เล่นก็คือเจ้าหน้าที่อุทยานนั่นแหละนะครับโนแอลกอฮอล์นี่ส่งเสียงดังไม่ดำน้ำไม่ใช่โฟมแค่ข่าวก็วิ่งหัวหน้าใหญ่แข็งไหมแข็งเลยดีว่ะแข็งรีบวิ่งเลยอันนี้เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำรวมนะชายหญิงและห้องน้ำเดียวกันเปิดไฟแล้วน้ำดีมากเลยสะอาดมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักแล้วนะโอ้ห้องกระจกแบบห้องแอร์เลยอันเนี้ยมีแอร์ด้วยนั่นเดินบนสะพานไม้เหรออะไรมาตกเลยสวยเอาไปดิมีบ้านหลายแบบอยู่นะโอ้ให้เดินบนท่อนไม้ใหญ่อย่างนี้เลยเหรอว้าวนี่คือจะเป็นจุดกระโดดเล่นน้ำหรือเนี่ยโอ้โหใช่เป็นท่อนไม้ที่ใหญ่มากบ้านหลังอื่นบ้างมันจะมีบ้านหลายแบบเนี่ยโอ้โหนี่ก็หลังใหญ่เลยบ้านฝั่งนู้นจะเป็นแบบกระท่อมที่เป็นไม้ไผ่ฝั่งนี้ก็เป็นแบบเตียงเดี่ยวแบบเตียงใหญ่นะฮะหลังละ1,100ทั้งหมดมีห้องน้ำในตัวแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนต้องนำไปใช้ต่อคนต่อคืนต่อคนต่อคืนรวมมหาคำอันนี้ไม่มีคนดูได้แล้วเวลาที่ในนี้มันคอใครห้องไหนที่ให้ดูคะห้องนี้ห้องไหนที่ถ่ายได้คะบ้านรับรองบ้านรับรองเป็นบ้านรับรองรองถามได้บ้านรับรองบ้านรับรองของอะไรนะแขกแขกของอุทยานสองหลังนั้นนะคะมีแอร์โอ้นี่ฮะห้องพักว้าวว้าว
ั่งนี้จะเป็นแบบห้องน้ำรวมนะครับหลังละคนละ900ต่อคืนมีอาหาร3มื้อด้วยจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ห้องน้ำรวมหนังจะลุงจะฉายแล้วเหรอครับก็จะเริ่มฉายตอนทุ่มหนึ่งอันนี้เขายิงไปแล้วดูก่อนใช่ไม่รู้วันนี้เราจะได้ดูหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นการซ้อมดูไปก่อนดูใกล้ๆนะรูปสัตว์ป่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไปครับไปต่อครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักที่เรานอนคืนนี้ก่อนกินนี่แพงผมก็ตกใจว่าทำไมบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งหลังๆหน่อยครับหัวมันจมน้ำครับหัวมันจมหัวมันจมไปนั่งหลังๆหน่อยครับได้เดี๋ยวเอานะครับได้ค่ะสวัสดีครับแพ้ห้าไร่ไร่นี่เขาจะความน่าสนใจอยู่อย่างนึงคือเขาทำทางเดินเนี่ยไว้หลังห้องพักนะฮะแล้วก็เปิดหน้าห้องพักไว้ชมวิวใช่ไหมคนก็จะไม่เดินผ่านไปผ่านมาขนาดนั้นนี่ครับห้องพักเราจะอยู่ไพรเวทมากมีแพ้แบบลากเชือกเอาฮะเพื่อจะไปอีกฟากนึงเนี่ยแล้วเวลาเรามากินข้าวเราต้องลากเองปะเออน้องเขาประจำลากให้นี่ใช่ไหมผมไปแพนุชใช่ไหมอ๋อใช้วิธีนี้เลยเหรอเดี๋ยวเวลามากินข้าวทำไงอ่ะต้องลากต้องลากด้วยตัวเองลากเองเหรอแล้วแต่ครับลากเองก็ได้เหรอลากเองก็ได้หรือว่าทำไงถ้าไม่ลากเองทำไงอ่ะก็เรียกพนักงานมาเรียกด้วยอะไรโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณมีวอลครับมีวอลอ๋อมีวอลในห้องพักเหรอเราแยกมาตัวเดียวคนเดียวใช่ไหมสุดยอดแล้วเวลาลากนี่ยังไงเนี่ยนี่ครับอ๋อดึงเชือกอ๋อใช้วิธีดึงเชือกนะครับเพื่อที่จะไปแพนู้นแล้วมันจะไฮเวทขนาดนี้ว้าวลากเองได้ใช่ไหมต้องลองนะครับครับครับเอาละครับห้องพักของเราครับบอยไปด้านบนนะได้ครับนี่พี่เป๋าใครครับพี่พี่กจิตพี่กจิตเหรอพี่กจิตจะหยิบผิดพี่จะหยิบผิดหรือเปล่านี่กระเป๋าผมผมก็หายอยู่ตั้งนี่กระเป๋าพี่กจิตมีขาตั้งกล้องอยู่เก็บหมดอยู่ไหนดูชั้นล่างก่อนโอ้สวีทวิดวิวมากครับแต่พี่อมชาจะขนาดนี้เฮ้ยพี่นอนข้างในโอ้วิวด้านล่างมีเปนอนด้วยอุ้ย
อ่างอาบน้ำแบบไพรเวทโอ้ฮันนีมูนสวีทสุดๆแล้วครับห้องนี้ร้ายว่ะอะไรมันจะฮันนีมูนขนาดนี้ห้องเนี้ยไหนๆไปดูชั้นบนบ้างดูชั้นบนบ้างห้องนี้ไปแหละห้องอาบน้ำว้าวเยอะเพราะว่ามันเปิดแอร์แล้วหลับแล้วไปดูข้างบนครับก็เปิดแอร์หลับแล้วที่โอ้มี2เตียงครับข้างบนแจ่มว้าวรักฟังนี้ครับอันนี้มูนมากมามีบันไดขึ้นฝั่งนี้ด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ก็ขึ้นได้ละเฮ้ยโอ้ไปสนามหญ้าด้านบนโอ้นี่ครับเป็นแนวนี้แต่ไม่ได้เข้าไปในห้องไม่ได้ปูสนามหญ้าไว้สองห้องสูงก็นอนได้3นอนได้ข้างล่าง2ข้างบน3โอ้แต่นี่เรามีจากุชี่ด้านนอกนะเรามีจากุชี่แบบไฮเวทด้านนอกแฟมิลี่1สูตรมีห้องน้ํา2ห้องนะจ๊ะว้าวไหนโอ้ยมันกว้างอ่ะเนี่ยห้องน้ําห้องที่1กว้างกว่าอันนั้นอีกอ๋อแต่ห้องน้ำเหมือนกันเป็นแบบเนี้ยใช่แต่ตอนนี้เหม็นถ้าต่อยเพิ่งเข้าไปเลย ทำไมไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวล่ะครับ ช่วยลดกลิ่นสจอได้เดี๋ยวพักขึ้นชั้นบนเฮ้ยมีชั้นบนชั้นบนแบบขึ้นง่ายกว่าห้องสวีทเราอีกจริงเหรอเพราะอันนั้นมันชันมาก สนใจมานอนห้องนี้ก็ได้นะพี่บอยกับพี่ปิ่นอ่ะอุ้ยมีตั้ง3เตียงใช่ฮาเลลูยาเหมือนกันของเราอะไรจะขนาดนี้แอร์ด้วยถ้าสนใจมานอนที่นี่ก็ได้นะคะโอ้กว้างมากไม่เป็นไรหรอกให้สาวๆสวีทกันสาวๆสวีทข้างล่างเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวไหนขอดูแม่อยากชั้นบนไม่มีใครนอนเลยไม่มีใครนอนแต่ห้องเรามีจากุชชี่ไว้แต่ว่าขาดนางแบบเขาโชว์เหนือเขาขอเป็นจากุชชี่หนูนั่นจริงเหรอจากุชชี่แบบฮันนีมูนฮันนีมูนมากนี่แล้วก็ห้องน้ำอีกห้องนึงอยู่นี่ไหนด้านนอกเป็นไรเป็นแพรมีห้องน้ำอ๋อมีห้องน้ำสองห้องอ่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นมีแพกับอะไรนะเรือขยักไว้ให้ด้วยไม่ได้นะแต่คืนนี้ต้องไปปาร์ตี้ห้องเราได้เดี๋ยวเราไปปาร์ตี้ห้องโน้นแล้วก็ไปลงอ่างห้องโน้นได้เลยเราไม่มีนางแบบพอดีเดี๋ยวเราไปลงเฉยๆใส่ชุดธรรมดาเอาละครับค่ำคืนนี้ก็คงจบท้ายที่อาหารนะฮะอาหารมื้อค่ำของแพห้าร้อยไร่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปบนฝั่งนะครับแล้วก็จะไปพาไปแหล่งท่องเที่ยวอีกนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เลยของทางสุราษฎร์ธานีนะครับ Amazing น่าดูเลยถ้าใครชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดท้ายด้วยนะครับการเดินทางของเรายังมีเรื่อยๆนะฮะและเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันครับ